วันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ยังคงนิ่งอยู่นะฮะแล้วการแถลงข่าวของสบค.นั้นเน้นหนักไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะมีตัวเลขออกมาว่าเอาเพียงแค่เฉพาะ3เขตตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทะลุพันแล้วครับผู้ที่ทำหน้าที่แถลงข่าวในวันนี้ครับคือผู้ช่วยโฆษกสบค.แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ตนะครับหมอเบิร์ตบอกนะครับว่าไทยเราติดเชื้อเพิ่มในวันนี้ 2,713 คนมาจากเรือนจำลดลงฮะเหลือเพียงแค่206คนยอดสะสมรวมกลายเป็น 132,213 คนแล้วครับและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก30คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ11คนอยู่ที่โคราชกับราชบุรีจังหวัดละ3คนรวมเสียชีวิตสะสม806คนและยอดหายป่วยสะสมตอนนี้คือ 86,000 คนครับแต่ถ้านับเฉพาะระลอกเมษายนไทยติดเชื้อสะสม 13,350 คนเสียชีวิตสะสม712คนสบค.ยืนยันนะครับกำลังจับตาการแพร่ระบาดของ3ส่วนคือการระบาดในเรือนจำในสถานที่ทำงานกับแคมป์คนงานก่อสร้างฮะขณะเดียวกันวันนี้ไทยเราพบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยนะครับ49คนครับโดยมาจากอินเดีย6เป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมเอาไว้ให้ส่วนอีก41คนครับมาจากกัมพูชาพบว่าเดินทางถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่มี2คนเนี่ยแอบลักลอบมาช่องทางธรรมชาติและพบว่าเป็นนักพนันออนไลน์ด้วยครับซึ่งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น105คนมาจากพื้นที่ชายแดน102คนและพื้นที่ตอนในอีก3คนครับไปดูภาพรวมคลัสเตอร์ต่างๆในแต่ละจังหวัดบ้างฮะที่น่าสนใจเพชรบุรีครับที่โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้กระจายไปแล้ว8อำเภอชลบุรีเป็นคลัสเตอร์โรงงาน2อำเภอคืออำเภอเมืองกับอำเภอพานทองครับปทุมธานีไปเจอที่ตลาด4มุมเมืองกระจายไปที่นนทบุรีด้วยส่วนสมุทรปราการเจอคลัสเตอร์ในคอนโดมิเนียมแห่ง1ติดเชื้อไปแล้ว81คนและคลัสเตอร์ที่โรงงาน3แห่งในอำเภอเมืองกับบางเสาธงครับส่วนที่ระนองเนี่ยไปทำ Active Case Finding เจอติดเชื้อที่แพปลาไป30คนกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครครับยังพบผู้ติดเชื้อปฏิเสธแต่ยังอยู่นะครับซึ่งทำให้กว่าจะเข้ารับการรักษาปรากฏผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็มีอาการหนักแล้วสบค.เขาบอกว่าจะมีระบบติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะและย้ำนะครับไม่สนับสนุนการรักษาตัวที่บ้านเพราะเสี่ยงว่าท่านอาจจะอาการทรุดอย่างรวดเร็วได้และอาจจะทำให้คนในครอบครัวหรือว่าคนในบ้านติดเชื้อไปด้วยกรมการแพทย์จะพิจารณาระบบโฮมไอโซเลชันว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรโดยจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันพื้นที่กรุงเทพมหานครมี3เขตที่ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนแล้วฮะประกอบไปด้วยจตุจักรคลองเตยและหลัก4เป็นยอดสะสมระหว่างวันที่11ถึง23พฤษภาคมเท่านั้นเองนะครับและ8เขตที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า500จนไปถึง999คนนั่นก็คือบางพลัดราชเทวีดินแดงวัฒนาบางแคมีนบุรีป้อมปราบและยานนาวาส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ในช่วง200ถึง500ครับมีอยู่3เขตคือบางรักพระนครและลาดพร้าวขณะที่ผู้ติดเชื้ออยู่ในช่วง50ถึง200คนมีบางกะปิบางกอกน้อยสาทรปทุมวันสวนหลวงห้วยขวางสัมพันธวงศ์บางซื่อและบางเขนแต่ก็มีหลายเขตเหมือนกันนะครับที่มียอดผู้ติดเชื้อนั้นน้อยกว่า50คนไม่ว่าจะเป็นทุ่งครุประเวศดอนเมืองวังทองหลางและบางคอแหลมครับโดยทางกทม.กำลังเฝ้าระวังรวม32คลัสเตอร์ที่กระจายตัวกันอยู่ใน23เขตล่าสุดไปพบคลัสเตอร์ใหม่อีก2แห่งคือโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายในซอยประชาอุทิศ 91/2 เขตทุ่งครุติดเชื้อไปแล้ว29คนและสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชนอีก3แห่งในเขตบางแคซึ่งสถานดูแลผู้สูงอายุนี้เองครับไปพบอินเด็กซ์เคสคือคนดูแลเองฮะล่าสุดยอดติดเชื้อกลายเป็น23คนแล้วครับขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังมีการเชิญผู้ประกอบการด้านการก่อสร้าง134รายเข้ามาหารือเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและจัดระเบียบกันภายในไซต์ก่อสร้างกทม.ย้ำนะครับหากแคมป์ไหนก็ตามแต่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องสำนักงานเขตมีอำนาจสั่งปิดได้เลยทั้งนี้สบค.กำลังพิจารณามาตรการคัดแยกผู้ป่วยในแคมป์คนงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่หากบริษัทมีความพร้อมให้กักกันผู้ติดเชื้อในพื้นที่แคมป์ได้โดยต้องมีการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่อไปครับนอกจากนี้กรมควบคุมโรคก็จะส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือเขตต่างๆในกทม.
เพื่อลงรายละเอียดการดูแลระดับเขตเนื่องจากกทม.พบคลัสเตอร์หลายจุดทั้งในแคมป์ก่อสร้างตลาดขนาดใหญ่ตลอดจนตลาดในเขตอุตสาหกรรมฟังเสียงผู้ช่วยโฆษกสบค.ครับในวันนี้ที่ประชุมสบค.ชุดเล็กได้คุยกันค่ะว่ามีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดระดับเขตตอนนี้เนี่ยมีถึง50เขตนะคะทุกเขตเนี่ยมีการ activate หรือว่ามีการกำหนดให้มีการสามารถที่จะเตรียมเฝ้าระวังความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทีมนี้เนี่ยเป็นทีมสอบสวนเฉพาะกิจการตรวจหาเชื้อเชิงรุกกรมควบคุมโรคนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของกรมควบคุมโรคก็จะมีการจัดทีมเป็นพี่เลี้ยงประจำเขตเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีสำนักงานเขตโดยท่านผอ.เขตมีการขับเคลื่อนการดูแลนะคะร่วมกับสำนักอนามัยซึ่งมีการกำกับดูแลระดับเขตตอนนี้ทีมสอบสวนเฉพาะกิจการตรวจหาเชิงรุกกรมควบคุมโรคก็ได้เข้าไปช่วยกำกับติดตามนะคะที่ลงไปแล้วนะคะก็จะมีคลัสเตอร์คลองเตยค่ะแล้วก็มีเขตสีลมบางรักเขตดินแดงห้วยขวางรวมทั้งเขตราชเทวีตรงนี้เนี่ยการเข้าไปช่วยดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรคนะคะก็จะทำให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยขับเคลื่อนมาตรการต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะป้องกันควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังเขตอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของการดูแลระดับเขตนี้เนี่ยนะคะในที่ประชุมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในส่วนของแคมป์คนงานค่ะเพราะว่าลักษณะของกทม.เนี่ยก็จะมีหลายๆคลัสเตอร์หลายจุดที่มีลักษณะคล้ายกันคือพื้นที่หนาแน่นยกตัวอย่างตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะปิดท้ายที่ยอดของคนรับวัคซีนเข็มแรกสะสมกันบ้างครับตอนนี้มีอยู่ 1,940,000 คนแล้วครับขณะที่ยอดสะสมการฉีดเข็มที่2อยู่ที่ 969,000 คนเรื่องการรับรองวัคซีนบ้างฮะทางหมอเบิร์ดบอกนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามเอกสารการออกใบรับรองวัคซีนซิโนแวคจากองค์การอนามัยโลกหลังมีข่าวว่าได้รับการรับรองแล้วโดยทันทีที่เห็นเอกสารจะเร่งมานำเสนอต่อไปครับไปดูภาพรวมการสรุป10อันดับจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดในวันนี้ครับมี4จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า100คนและกรุงเทพมหานครยังมากที่สุดวันนี้วันเดียวเพิ่มขึ้นมา951คนนะครับรวมสะสมเป็น 34,696 คนเพชรบุรีก็น่าห่วงฮะยอดวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก669สมุทรปราการบวก180ชลบุรีบวก106นนทบุรีเพิ่มขึ้นมา92สมุทรสาครบวก43ปทุมธานีเพิ่มขึ้น38สงขลาบวก36ระนองบวก30และนครปฐมเพิ่มขึ้น28คนครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ